ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับมาครับพี่บอยมีคนรอเรื่องจากพี่บอยเยอะแยะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมาถ่ายทอดให้กับพี่บอยได้ฟังกันครั้งนี้เช่นเดียวเหมือนกันนะฮะเช่นเดียวแหละเช่นเดียวกันนะคุณลุงมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับหมอผีรับจ้างใช่ไหมครับมาพี่บอยเราพร้อมแล้วเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่บอยเชิญก็จะขอท้าวความบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็คนยุคนั้นเนี่ยสมัยนั้นมันยังมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันยังมีเรื่องพวกนี้อยู่เพราะเมื่อ80-90ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่า มันไม่มีกล้องวงจรปิดแสงสว่างเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นชนบทไม่มีนะครับครับแล้วก็ที่ที่อยู่เนี่ยบางทีกฎหมายมันเข้าไปไม่ถึงก็มีมันค่อนข้างที่จะห่างไกลก็มีบ้านป่าบ้านเขาเขาจะเรียกกันแบบนี้แล้วลุงผมอ่ะเขามีชีวิตอยู่แบบนั้นก็คือใกล้ชิดกับธรรมชาติเมื่อก่อนจะอยู่กับธรรมชาติเลยบางทีในหมู่บ้านอย่างเงี้ยที่ต้องมีประตูหน้าต่างนั้นหนาปิดลงกรอะไรให้ดีๆเนี่ยเพราะหนึ่งมันมีทั้งเสือมั่งทั้งสัตว์ป่ามั่งอะไรมั่งมันเดินแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านคือตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยบ้านไหนมีรอยเท้าเสืออย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเอ้ยเมื่อคืนเสือลงมานะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่หายบ่อยๆเลยนะก็จะเป็นพวกเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้หมาแมวอะไรอย่างเงี้ยหายแทบทุกวันจนกระทั่งก็ต้องทำเครื่องป้องกันให้กับพวกเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ยยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเรื่องพ่อมดหมอผีอะลุงผมบอกว่าเยอะบางทีก็เป็นแบบพวกอะไรนะพวกพ่อมดหมอผีพักถิ่นหรือต่างถิ่นมาหากินนี้คือแบบมันไปอยู่ที่เก่าไม่ได้แล้วครับคือมันไปสร้างเรื่องสร้างราวเอาไว้แล้วโดนเขาขับไล่มาอะไรมามันก็ย้ายที่มาอยู่เมื่อก่อนเนี้ยคือมีที่มีทางถ้าเป็นป่าถ้าเราอยากอยู่เราก็ต้องทำเองโดยแค่ไปแจ้งคนที่เป็นผู้นำหมู่บ้านว่าจะมาขออยู่อาศัยนะแจ้งชื่อแจ้งอะไรสมัยนั้นนะที่ลุงผมบอกเขาก็ถ้ามีเงินหน่อยก็จ้างมาปลูกวงปลูกบ้านปลูกอะไรยุคนั้นผมก็เลยถามลุงบอกเฮ้ยลุงมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอบอกเพราะถ้าอย่างสมมุติว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่มีเจ้าของอ่ะมึงก็ไปแจ้งเขาแล้วก็นู่นนี่นั่นก็ปลูกเรือนปลูกอะไรแค่นั้นเองมันง่ายก็เลยได้ถามลุงว่าลุงเคยมีเรื่องเกี่ยวกับพวกพ่อมดหมอผีไหมลุงเขาบอกว่ามีมันเคยมีอยู่ครั้งที่ลุงผมก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขาไปกันเป็นหมู่คณะไปกันเป็นเพื่อนเพื่อที่จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะไปบอกว่าหมู่บ้านนี้กำลังจะมีงานนะงานวัดงานนู่นงานนี่งานนั่นใครอยากจะมาทำบุญใครมีแรงใครเป็นพ่อครัวแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยก็มาร่วมทำบุญกันได้แล้ววิถีชีวิตคนเมื่อก่อนเป็นแบบนี้จริงๆพอหมู่บ้านนี้เขาจะมีงานเขาก็จะเดินมาบอกบุญที่หมู่บ้านนี้เขาก็บอกบุญหมู่บ้านที่อยู่ติดๆกันเนี่ยพอเขาได้รับข่าวสารว่าวัดนี้ของหมู่บ้านนี้มีงานใครมีแรงใครมีอะไรเนี้ยเขาก็จะหอบกันไปช่วยแล้วเมื่อก่อนเวลาจะทำกุฏิพระทำศาลาอะไรพวกเนี้ยชาวบ้านเขาก็จะเป็นคนเข้าไปหาไม้ในป่าเอามาทำด้วยแรงของชาวบ้านเองแล้วชาวบ้านเมื่อก่อนเก่งๆกันทั้งนั้นทั้งงานไม้งานอะไรพวกนี้เขาเก่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เนี่ยคนนี้เขาไปและผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่เคารพลุงผมมากเวลามีอะไรก็มักจะไปมาหาสู่ลุงผมตลอดเขาเนี่ยได้ไปร่วมกับคณะเนี้ยเพื่อที่จะเดินไปบอกบุญหมู่บ้านรู้สึกจะ3 หรือ 4หมู่บ้านมันที่อยู่ไม่ไกลกันพอตอนกลับมาเนี่ยทุกคนเนี่ยไปได้สักประมาณ3 หรือ 4 วันแล้วตอนกลับมาทุกคนเดินกลับมาแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่โดนหามปีกกลับมาลุงผมเนี่ยตอนแรกไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันมีเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาในเขตบ้านแกแล้วก็ตะโกนเรียกแกบอกน้าอยู่บ้านไหมแล้วลุงผมอ่ะแกกำลังสวดมนต์อยู่บนบ้านแกก็เลยหยุดสวดกลางคันแล้วก็เปิดประตูลงมาถามว่ามีธุระอะไรบอกช่วยดูไอ้นี่ให้หน่อยสิ
ไอ้ตอนไปไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยแต่พอตอนกลับเนี่ยอยู่ๆมันบอกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงทั้งนั้นลุงผมก็เลยเดินไปดูพอเดินไปถึงปั๊บลุงเขาก็ถามว่าไม่สบายตรงไหนอะไรยังไงจะพูดแต่ยังไม่มีแรงคนเนี้ยเวลาจะพูดเนี่ยยังแทบจะไม่มีแรงเลยลุงผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้งั้นมึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวกูดูเองลุงเขาก็ปิ้นเปิดตาดูให้มันอ้าปากดูลิ้นดูอะไรของแกเนาะดูตามส่วนที่ดูได้แล้วหลังจากนั้นลุงเขาก็ถามว่ามันจะกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าคนเนี้ยเขาก็บอกก็เปล่านะส่วนใหญ่ก็กินข้าวพ้นบาตรของพระที่ไปอาศัยวัดนอนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็อาจจะมีบ้างที่ชาวบ้านเขาเอาข้าวเอาปลามาถวายพระแล้วก็กินพอหลังพระฉันเสร็จเราก็กินอะไรเงี้ยเขาก็บอกปกติของเขาอ่ะแต่พออีตอนจากอ่ะผู้ชายคนเนี้ยมันมีผู้หญิงคนนึงเดินมาถามชื่อว่าชื่ออะไรมันก็เลยบอกไปมันก็เหมือนกับแบบหนุ่มสาวเขาจีบกันเนาะผู้หญิงเขาชอบชะตาผู้ชายคนนี้ไงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็มีผู้หญิงมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นมันก็บอกมันก็หยุดคุยได้สักพักหนึ่งอะแล้วผู้ชายก็เลยบอกว่าฉันขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วอะไรแล้วแล้วก็อยู่ๆอะมันก็มีผู้ชายของหมู่บ้านเนี้ยเดินปีเข้ามาเพื่อที่มาหาเรื่องผู้ชายเนี่ยมาบอกว่าไปยุ่งกับผู้หญิงของเขาทำไมซึ่งทางผู้หญิงอ่ะก็บอกว่าเหมือนด่าผู้ชายคนนั้นอ่ะบอกกูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงกูไม่ได้ชอบมึงมึงมาเสือกจุดๆอะไรกูจะไปฟ้องพ่อกูแล้วผู้หญิงก็เดินไปเลยและผู้ชายกลุ่มนี้ก็เหมือนแบบพยายามจะหาเรื่องผู้ชายกลุ่มหาว่าไปแย่งแฟนแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังตะโกนด่าไอ้เนี่ยอยู่เลยว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรด้วยไอ้คนนี้มันก็ไม่อยากมีเรื่องก็บอกว่าก็ในเมื่อผู้หญิงเขาเป็นคนมาคุยกับผมเองผมไม่ได้เป็นคนไปคุยกับผู้หญิงผู้หญิงเขาเดินมาหาผมเองครับแล้วผู้หญิงเขาก็บอกแล้วนี่ว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสักพักเดียวก็มีผู้ใหญ่ชายชะกันเลยมาเกือบ10คนเดินตีเข้ามาทางกลุ่มของคนเนี้ยพวกนี้เขาก็ตกใจเลยบอกเอาแล้วสงสัยคงไม่ได้กลับหมู่บ้านแล้วแหละไม่กลายเป็นผีไม่กลายเป็นผีอยู่ข้างทางก็คงได้มีใครเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างแต่ปรากฏว่าผู้ชายจากการที่มากันเนี่ยไม่ได้มาหาเรื่องผู้ชายกลุ่มนี้นะแต่ไปหาเรื่องไอ้ผู้ชายที่มาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนมันเขาเดินไปถึงปั๊บเขาง้างมือตบหูแล้วเมื่อก่อนลุงเขาบอกตบทีดังเพี้ยเลยนะไอ้นั่นเล่าให้ฟังเขาบอกตบหน้านี่หงายล่วงอ่ะมีเลือดใช่แล้วเลือดที่กบโอ้โหปากนี่แดงแต่ด้วยเลือดอ่ะเห็นพูดแบบนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยไอเนี่ยมันคงเกิดความแค้นมั้งแล้วพ่อผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นพ่อผู้หญิงเขาบอกมึงเนี่ยหลายรอบแล้วนะติดตรงที่ว่าพ่อมึงเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับกูมาก่อนตอนที่ยังมีชีวิตถ้ากูไม่รับปากพ่อมึงไว้นะกูจะเอามีดฟันคอมึงให้ขาดซะตอนนี้ก็ได้แล้วไปพูดเหมือนทำนองไปแทะโลมลูกสาวเขาไปแล้วผู้หญิงสมัยก่อนนี้ลุงผมบอกว่าแม้แต่ขาอ่อนก็ไม่ได้เห็นอันนี้จริงนะเขาแต่งเนื้อแต่งตัวกันแบบรัดกุมจริงๆใช่แล้วเนี่ยแล้วถ้าผู้ชายคนนี้ไปบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเป็นเมียเป็นไรเนี่ยแล้วถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายหญิงรู้ว่าโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะเขาไม่ยอมอ่ะแต่ดีที่ว่ามีคนห้ามไว้ไม่งั้นไอ้นั่นก็โดนไปแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันคงแค้นมั้งหรือยังไงไม่รู้นะกลุ่มเนี้ยเขาก็เลยยกมือล่ำลากับกลุ่มชายชะกันที่มาช่วยเนี่ย เขาก็เลยบอกเออพ่อหนุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าให้คนของน้าเนี่ยตามไปส่งพ่อหนุ่มให้พ้นเขตหมู่บ้านนี้ก็แล้วกันเขาก็บอกให้คนของเขาเนี่ยเดินมาส่งคนกลุ่มเนี้ยมากัน4-5คนนี่ละมั้งเดินมาส่งโอ้โหอีดาบคนละเล่มเลยเดินแบบขนาบซ้ายขวาเดินมาส่งผู้ชายคนเนี้ยที่ผู้หญิงเขาเข้ามาทักเนี่ยเขาก็แบบตกใจเนาะกลัวขวัญเสียชายจะกันมากันเป็น10นึกว่าจะมาโดนแล้วแล้วตะละคนมีดเมิดมากันครบมือทั้งนั้นเลยก็กลัว
พอตอนหลังรู้ว่าเออมาช่วยเขาก็ดีใจขึ้นมาหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากก็เลยเดินมาแล้วในระหว่างทางอยู่ๆผู้ชายคนนี้วูบไปเฉยๆวูบไปแบบเหมือนคนเป็นลมเพื่อนก็เลยช่วยหามช่วยพยุงเอาไปปฐมพยาบาลพอฟื้นขึ้นมาปั๊บผู้ชายคนนี้พูดมาบอกกูไม่รู้เป็นไรอยู่ๆเหมือนมีลมเย็นมาปะทะข้างหน้าแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วเนี่ยไม่มีแรงก็เลยต้องหามปีกกันเดินมาจนกระทั่งมาถึงบ้านลุงพอลุงแกได้ฟังแบบนั้นปั๊บลุงแกก็บอกว่าหนึ่งละมันคงไม่ได้กินของผิดสำแดงสองมันคงไม่ได้โดนลมเพลลมพัดธรรมดาแน่คนที่หามผู้ชายคนนี้มาเขาก็ถามบอกอ้าวนะหรือว่าไอ้นี่มันจะไปโดนของที่เขาปล่อยไว้ข้างทางตามทางหรือเปล่าลุงผมก็บอกไม่ใช่ถ้าโดนของที่ปล่อยไว้ข้างทางตามทางนะพวกมึงต้องโดนกันเกือบทุกคนนะแต่ไอเนี้ยมันเจาะจงเฉพาะไอคนนี้คนเดียวถ้ามันโดนพระของพวกเนี้ยมันไม่ได้เจาะจงใครนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเดินไปเตะหรือเดินไปสะดุดมันอ่ะไอคนคนนั้นน่ะโดนแต่ทำไมพวกเองยืนล้อมหน้าเดินล้อมหน้าล้อมหลังมันเนี่ยแล้วอยู่ของมันวิ่งข้ามพวกเองไปโดนไอ้นี่ได้พวกนั้นเขาก็เลยแบบเหมือนประมาณเออเว้ยใช่เว้ยนะอะไรประมาณนี้สุดท้ายลุงผมก็พยายามแก้พยายามทำลุงเขาก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านไปหยิบนู่นหยิบนี่หยิบของอะไรมาก็บอกให้ผู้ชายคนนี้นอนบนแค่นะจับนอนดีๆแล้วก็มัดมือมัดเท้ามันเอาไว้เผื่อมันดิ้นแล้วก็ช่วยกันจับพอลุงก็เตรียมของเตรียมอะไรมาเสร็จปั๊บเขาก็ทำพิธีเลยนะแต่เขาจะไม่ให้ใครไปยืนอยู่ที่ปลายเท้าให้ปลายเท้าเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกให้หัวเนี่ยไปหันไปทางทิศพระอาทิตย์ขึ้นพอจัดแจงข้าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยลุงเขาก็ไปยืนอยู่บนหัวเขาก็บริกรรมคาถาไล่เอาน้ำมนต์มาเป่าสามทีผู้ชายคนนี้ก็กระเด้งอยู่สามทีแล้วก็นอนเหมือนคนหมดแรงลุงเขาก็บอกมันชักแปลกๆอะเดี๋ยวอีกทีเขาก็เอาวางแล้วก็เอาเทียนมนต์มาบริกรรมคาถาพอมาบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บเอาตูดเทียนจิ้มไปตรงที่หน้าผากโอ้ผู้ชายคนนี้ร้องดิ้นทุรนทุรายเหมือนโดนเหมือนตาโดนทุบหัวโอ้ดิ้นแบบนั้นเลยโอ้ยทั้งที่เอาตูดเทียนเนี่ยจิ้มลงไปนะมันไม่ได้ละลายมันไม่ได้มีไฟไม่ได้มีอะไรเลยแต่พอเอาตูดเทียนจิ้มเข้าไปเชื่อไหมว่ามันเหมือนเราเอาเทียนไปจิ้มกับโลหะร้อนๆ มันละลายออกมาเป็นควันไอ้นี่ก็ร้องโอ้ย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 ลุงเขาบอกเฮ้ยพวกมึงจับไว้ก่อนช่วยกันจับไว้ก่อนเดี๋ยวแค่กูพังโอ้โหดิ้นจนแค่นี้แทบพิกอะลุงเขาดึงออกพอตอนดึงออกนึกถึงตอนเราเปิดจุกขวดมันดังปุ๊บดังอย่างนั้นเลยดึงลุงเขาก็มองปรากฏว่าตรงกลางหน้าผากกลายเป็นหลุมลึกลงไป Why? หลุมลึกเหมือนเป็นหลุมที่ดำมืดอะมองไม่เห็นข้างในพอดึงขึ้นมารอบปากหลุมก็จะเป็นขี้เทียนแต่ตรงกลางหน้าผากมันเป็นเหมือนหลุมลึกลงไปลุงเขาก็เลยมองบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะไอ้เนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดิ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงแกก็เอาเลยเอาน้ำมนต์มาบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บเทราดลงไปพอเทลงไปปั๊บแทนที่มันจะมีน้ำหล่นลงไปนะมันกับน้ำที่อยู่ในขันน้ำมนต์กับกลายเป็นหนอนร่วงลงไปลุงผมโยนขันทิ้งเลยแล้วก็บอกว่ามันคงไม่ใช่เล่นๆแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นพวกมึงฟังกูให้ดีไปเกณฑ์พวกผู้ชายในหมู่บ้านที่ร่างกายกำยำแข็งแรงมีกี่คนมึงเอามาให้หมดพวกเนี้ยที่ไปด้วยกันเขาก็ถามทำไมเหรอนะกูจะให้พวกมึงแบกมันเนี่ยทั้งแค่ไปบ้านอาจารย์กูเพราะกูทำไม่ได้ มันเกินกว่าที่วิชาของลุงผมมีครับแสดงว่าไอ้คนทำคนเนี้ยมันแข็งทีนี้มันก็มีคนหนึ่งอ่ะ
วิ่งเข้าไปที่หมู่บ้านพอวิ่งเข้าไปที่หมู่บ้านเสร็จปั๊บลุงผมไม่ขึ้นได้บอกเดี๋ยวมึงมีคนวิ่งไปตามหลวงพ่อที่วัดมาไปบอกกับหลวงพ่อตามที่กูบอกนะบอกให้หลวงพ่อเตรียมของพิเศษไปด้วยเพราะมีเรื่องที่จะต้องพึ่งบารมีของหลวงพ่อไอ้นี่ก็วิ่งไปที่วัดไอ้อีกคนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปที่เขตหมู่บ้านก็ไปตามปรากฏว่าได้ผู้ชายร่างกายกำยำมันสิบกว่าคนพอได้มาปั๊บก็ให้คนเนี่ยรอแล้วบอกว่าให้พาหลวงพ่อจะให้นั่งเกวียนจะแบกหลวงพ่อหรืออะไรก็ได้ให้รีบตามไปที่บ้านอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านลุงผมเนี่ยเกือบ5 หรือ 6 กิโลบ้านของอาจารย์ลุงผมนะครับพวกผู้ชายร่างกายกำยำปั๊บมาถึงปั๊บลุงบอกเฮ้ยขอแรงพวกมึงหน่อยวะแบกมันไปบ้านอาจารย์กูทีถ้าใครเหนื่อยก็ปรับเปลี่ยนอย่าหยุดพักนะไม่งั้นไอ้นี่ตายแต่ลุงผมเขาก็ทำพิธีสะกดของไอ้นี่เอาไว้ก่อนสะกดไว้ได้แค่ชั่วคราวนะลุงผมมาเอาเทียนมนที่แกทำไปละลายเสร็จแล้วก็เอาปากตอนที่น้ำเทียนมันละลายปากแล้วปิดปากไปตรงที่หน้าผากเอาไว้ไอ้นี่ก็ดิ้นร้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่งั้นผู้ชายร่างกายกำยำกันนี่เลยไม้ไผ่กอดคนละด้านคนละด้านแบกขึ้นได้เหมือนเราแบกเกลียดแบกเกี้ยวอ่ะแบกแล้วก็วิ่งร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไล่ควายก็วิ่งไปปับ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 ลุงผมก็วิ่งตามบอกเฮ้ยมึงช้าหน่อยกูเดินไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยไอ้พวกผู้ชายร่างกายกำยำหนุ่มหนุ่มแน่นแน่นอ่ะมันก็วิ่งเฮ้ยเฮ้ยไปแบบเนี้ยพอมันเหนื่อยก็เปลี่ยนเหนื่อยก็เปลี่ยนจนไปถึงบ้านอาจารย์ลุงผมมาตามไปถึงที่หลังพอตามไปถึงที่ด้านปั๊บก็หอกพอไปถึงที่หน้าบ้านอาจารย์เชื่อไหมว่าเหมือนอาจารย์ท่านรู้ท่านมานั่งอยู่ตรงแค่หน้าบ้านข้างล่างอาจารย์บอกว่าเปิดประตูเข้ามาเลยเอามันเข้ามาด้วยพวกนั้นก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เอาร่างของไอ้คนเนี้ยที่นอนอยู่บนแคร์ไปไว้ต่อหน้าอาจารย์ของลุงผมอ่ะอีกประมาณ10 หรือครึ่งชั่วโมงอ่ะ15 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่อยมาถึงบ้านอาจารย์มาในสภาพที่หอบอาจารย์เขาก็เลยบอกมึงไม่ต้องพูดอะไรมึงไปตักน้ำตักข้ากินกันซะแล้วพวกมึงอ่ะจะอยู่กันซะที่นี่เพราะมันจะมืดค่ำแล้วหลวงพ่อก็อาจจะมาถึงอ่ะช่วงค่ำๆเดี๋ยวเราค่อยทำพิธีกันก็ปรากฏว่าก็ต้องเอาผู้ชายคนเนี้ยตะคองนะช่วยกันจับแขนจับขายกขึ้นไปไว้ข้างบนบ้านของอาจารย์ก็พากันขึ้นไปไว้บนบ้านพอไปถึงบนบ้านก็เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ท่านพูดหลวงพ่อท่านเนี่ยมาถึงช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มกว่าหรือ2 ทุ่มเนี่ยมาในสภาพที่แบบทุรักทุเลอ่ะนึกออกไหมพี่คือตอนแรกอ่ะใช้วัวทีนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเห็นว่าเฮ้ยแม่งช้าเว้ยวัวเพิ่งเดินช้าจะตีก็ไม่ได้สุดท้ายครับ4-5 คนช่วยกันเข็นเกวียนที่หลวงพ่อท่านนั่งคือแบบวิ่งตัก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 หลวงพ่อท่านจะกระแทกซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่อย่างเงี้ยจนไปถึงเนี่ยสะบงสะเบิงจีวงจีวรนี่หลุดลุ่ยหมดอ่ะเออสงสารท่านหลวงพ่อพอหลวงพ่อท่านได้ถึงหลวงพ่อท่านก็บ่นนะบอกว่ามันจะทุรักบ่วนอะไรกันขนาดนั้นดูซิอาตมาตกเกวียนไปเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนไหมเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จัดแจงตัวเสร็จท่านก็เดินขึ้นไปข้างบนลุงผมกับอาจารย์ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้หลวงพ่อท่านก็บอกไม่ต้องพูดอะไรมากโยมทำพิธีไปเลยก็แล้วกันพูดแบบนี้นะจะทำพิธีโดยที่มีพระหลวงพ่อท่านนั่งจุ่มหัวส่วนอาจารย์กับลุงผมท่านจะนั่งซ้ายขวาส่วนปลายเท้าเนี่ยท่านจะให้คนขึงผ้าขาวผืนใหญ่เอาไว้แล้วให้ผู้ชายทั้ง4 คนจับผ้าขาวเอาไว้ให้แน่นอย่าปล่อยถ้าอะไรก็แล้วแต่วิ่งชนผ้าขาวไปมึงรีบคุมเลยเขาพูดแบบนี้นะจากนั้นก็ทำพิธีเชื่อไหมในระหว่างที่ทำพิธีผู้ชายคนนี้ถูกพันธนาการไปด้วยแค่สายสิงทั้งข้อมือข้อเท้าเนี่ยถูกมัดแค่สายสิงเป็นเล็กๆนึกออกไหมเออแต่ขอโทษนะผู้ชายคนนี้ดิ้นเหมือนคนที่โดนทรมานมานานอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ชากยังไงสายสิงก็ไม่หลุดดึงยังไงสายสิงก็ไม่หลุด
หลวงพ่อท่านนั่งอยู่บนหัวท่านก็เอาน้ำมนต์นะผมแล้วท่านพระท่องอาจารย์ตะลุงผมนั่งอยู่ซ้ายขวาเนี่ยเขาก็สวดแล้วเขาก็เอาน้ำมนต์มาพรมนั่นไล่สวดไล่อยู่อย่างนั้นไอ้นี่ก็ร้องทุกครั้งที่น้ำมนต์ลงไปโดนตัวผู้ชายคนนี้เชื่อไหมว่ามันขึ้นเป็นควันเหมือนเราตอนเราวิ่งออกกำลังกายตอนหน้าหนาวเราไอไอมันขึ้นเอออย่างนั้นอ่ะพอพรมไปชาอยู่อย่างนั้นอ่ะจนหลวงพ่อท่านบอกกับพ่อครูของลุงผมเนี่ยอาจารย์นะแล้วก็บอกลุงผมบอกว่าโยมจัดการพระทีเถอะถ้าขืนปล่อยไว้เดี๋ยวผู้ชายคนนี้ไม่รอดจากนั้นลุงผมก็ใช้มือปาดไอ้ตรงที่เป็นหลุมออกพอหลวงพ่อท่านเห็นปั๊บหลวงพ่อท่านก็บริกรรมคาถาแล้วเอาสีพึ่งของหลวงพ่อป้ายแล้วก็ท่องสักพักเดียวผู้ชายคนนี้นิ่งเลยนะนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็หันหัวกลับขึ้นมาแล้วก็อ้าปากเองโดยที่ไม่มีใครจับแล้วเชื่อไหมมันเหมือนหนังไซไฟหนังผีที่มักจะมีอะไรสักอย่างออกมาจากปากพวกแนวเอเลี่ยนพวกแนวผีอะไรพวกนี้ที่มันจะมีอะไรสักอย่างออกจากปากลุงผมบอกว่าไอ้ที่มันมุดออกมาเหมือนน้ำมันอะน้ำมันดำๆอะทะลักไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ไอ้นี่มันก็ทะลักโบออกมาอย่างเงี้ยค่อยๆไหลออกมาจนกระทั่งมันมากองอยู่ที่หน้าอกหลวงพ่อท่านเห็นหลวงพ่อท่านถามเนี่ยโยมเป็นใครมาจากไหนไอ้นี่ขยับไอ้ก้อนดำๆนี้ขยับลุงผมก็ถามบอกว่ามึงเป็นใครมึงมาจากไหนใครส่งมึงมามันไม่ตอบมันก็ขยับจนกระทั่งอาจารย์ของลุงผมอ่ะท่านคงจะโมโหท่านบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บท่านลุกขึ้นมาเดินไปไหว้ของบรมครูหยิบมาถึงเสร็จปั๊บท่านหวดไปที่ก้อนดำๆเพี้ยเสียงที่มันกรีดร้องออกมาน่ะไม่ใช่เสียงผู้ใหญ่ไม่ใช่เสียงผู้ชายไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่เป็นทุกเสียงที่กล่าวอ้างหนาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนแก่พออาจารย์ท่านฟาดไปเพี้ยร้องหวยหวนเหมือนโดนทรมานครับพอเพี้ยที่สองปั๊บยิ่งร้องดังยิ่งกังวานพออาจารย์ของลุงจะง้างมือเพี้ยที่สามหลวงพ่อท่านบอกหยุดโยมอาจารย์ของมึงเขาก็เลยเบรกจากนั้นหลวงพ่อท่านถามอีกว่ามึงโยมเป็นใครมาจากไหนเชื่อไหมมันก่อรูปสร้างตัวขึ้นมากลายเป็นเด็กน้ำมันดำๆเนี่ยนะใช่โอ้โหมันก่อรูปสร้างตัวขึ้นมาเองกลายเป็นเด็กครับตัวนี้คือดำปี๋เลยคือดำนี้คือดำสนิทเลยนะมีแต่ดวงตาของมันเท่านั้นที่ออกเป็นสีแดงๆอมชมพูมันมองมาที่ลุงผมก่อนแล้วก็ไปมองที่อาจารย์ของจากนั้นมันถึงได้มองมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนมันไม่พูดแต่หลวงพ่อท่านเห็นมันน้ำตาไหลหลวงพ่อท่านก็ถามอีกโยมอยากหลุดพ้นจากตรงนี้ไหมมันก็พยักหน้าลุงผมก็เลยบอกถ้ามึงอยากหลุดพ้นจากตรงนี้มึงบอกมาเถอะว่าใครส่งมึงมาเขาส่งมึงมาเพื่ออะไรแล้วคนที่ส่งมึงมาอยู่ที่ไหนมันก็สายหน้านั่นแสดงว่ามันบอกไม่ได้หลวงพ่อท่านก็ถามโยมอยากหลุดพ้นจากตรงนี้โยมต้องเลิกสร้างเวรสร้างกรรมอาตมากับพวกโยมสองคนที่นั่งอยู่จะปลดปล่อยให้เอาไหมมันพยักหน้าหลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็หันมามองที่มึงกับอาจารย์ของลุงแล้วหลวงพ่อท่านพยักหน้าจากนั้นเนี่ยอาจารย์ของลุงบอกให้ลูกศิษย์เอาสายสินมาล้อมไว้แล้วให้คนนั่งเฝ้าอย่าให้ใครเข้ามายุ่งจากนั้นก็บริกรรมคาถาสวดอยู่อย่างนั้นเกือบ2ชั่วโมงจากตัวที่ร่างกายเป็นสีดำๆปรากฏออกมากลายเป็นเด็ก
ผิวหนังเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับแบบว่าบุญกุศลที่ทั้งอาจารย์ทั้งหลวงพ่อแล้วก็ลุงผมที่ได้ทำเหมือนอุทิศให้เพื่อเป็นการปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณเนี้ยหลุดพ้นจากสิ่งที่ถูกจองจำมาจากไอ้คราบดำๆมันก็ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดเหมือนผิวหนังล่อนออกไปกลับกลายเป็นเด็กแล้วพอถึงจุดนี้รู้ไหมว่าดวงวิญญาณนั้นพูดว่ายังไงเขาไปเอามาจากแม่หนูเขาไปเอามาจากแม่หนูครับเขาขังแม่หนูไว้แล้วเขาเอาหนูมาใช้งานเด็กก็มีพูดนะหลวงพ่อท่านก็ถามแป๊บนะครับแป๊บนะโอเคฮัลโหลครับครับผมแล้วหลวงพ่อท่านก็ถามว่าเขาทำกับโยมยังไงเชื่อไหมเด็กคนนี้บอกหมดเลยแม่หนูตายตอนที่หนูอยู่ในท้องแล้วหมอผีเนี่ยเขาขอซื้อหนูจากสัตว์ตะเลอแล้วเขาก็ผ่าท้องแม่หนูเอาหนูออกมาแล้วก็มาทำพิธีลงรักอาคมไว้ที่ตัวหนูโดยใช้ตะปูป่าช้ามัดด้วยสายสินพันไว้รอบหัวเด็กเอาตะปูต่อเข้าไปตรงกลางหน้าผากเอาทองแปะลงคาถาอาคมทำเหมือนกันกับแม่ของเขาเพื่อสะกดดวงวิญญาณแม่เขาไม่ให้มาช่วยเด็กตัวเด็กก็โดนสะกดเอาวิญญาณมาไว้ใช้งานพอเด็กพูดจบปั๊บเชื่อไหมน้ำตาเด็กไหลลุงผมมาถึงกับควันออกหูเอามือทุบขาตัวเองบอกไอ้จังไรตัวไหนมันทำมันเกินไปนะอย่างนี้อาจารย์ของลุงเขาก็บอกหยุดอย่าใช้อารมณ์ไม่งั้นเดี๋ยววิชาเองแตกสุดท้ายหลวงพ่ออาจารย์แล้วก็ลุงผมเขาก็เลยมองหน้ากันเหมือนรู้กันว่าสมควรนะที่จะให้คนคนนี้ที่ทำได้รับผลกรรมจากที่เขาทำเชื่อไหมว่าสองคนกับหนึ่งพระกับพระหนึ่งองค์สามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณที่คนคนนี้ได้กักขังเอาไว้ให้ของมันกลับไปแล้วเด็กคนนี้มันบอกหมดทุกอย่างวิญญาณของเด็กบอกหมดเลยว่าไอ้อาจารย์คนนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ยังไงแล้วมันมีอะไรอยู่ที่บ้านเชื่อไหมว่าในระหว่างที่ทำใส่กันนะทางด้านพุทธคุณสายขาวกับพุทธคุณสายดาร์กสายมืดปล่อยมาทางนี้ตีกลับปล่อยมาปล่อยกลับอยู่อย่างเงี้ยเกือบเช้าจนดวงวิญญาณของเด็กกราบพระบอกว่าที่เหลือหนูขอจัดการเองจากนั้นเด็กหายเด็กพุ่งไปเหมือนผีพุ่งใต้เคยเห็นนะครับซิ่วเป็นแสงไฟพุ่งออกไปจากทางหน้าต่างเหมือนผีพุ่งใต้เลยพุ่งปิ้วไปทางที่ไอ้บ้านอาจารย์หมอนี่อยู่เสร็จหลวงพ่อท่านก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ปลอดภัยแล้วนะเอาละเอาเขาไปนอนพักฟื้นก่อนซึ่งใช้เวลารักษาตัวนะหลังจากนั้นเกือบ2ปีนะกว่าผู้ชายคนนี้มาหายเป็นปกติได้อะแล้ววิญญาณเด็กคนนี้พอพุ่งไปอ่ะเช้ามาลุงผมอาจารย์ของลุงไม่เกี่ยวกับพระแล้วนะนิมนต์หลวงพ่อกลับวัดให้คนไปส่งหลวงพ่อที่วัดส่วนอาจารย์กับลุงผมแล้วก็ประชาลูกศิษย์แล้วก็คนในหมู่บ้านเอราโลกันไปที่นั่นพอไปถึงที่นั่นเสร็จปั๊บก็ปรากฏว่าไอ้ที่บ้านหลังเนี่ยอยู่ๆมีคนมีล้อมเต็มเหมือนมุงดูอะไรสักอย่างกำลังมุงดูอะไรสักอย่างพอไปถึงกันที่นั่นผู้นำหมู่บ้านกับผู้นำหมู่บ้านเขาก็คุยกันพอคุยจนเสร็จปั๊บเขาก็บอกกับคนที่มามุงดูบอกให้ถอยออกอย่าเข้าใกล้อย่าเขาจะขึ้นไปดูเขาก็พากันขึ้นไปดูพอขึ้นไปดูปั๊บปรากฏว่ามันไม่อยู่แล้วเหมือนมันรู้ตัวเลื่อนออกมาแล้วมันหนีไปพอมันหนีไปมันเอาไปได้แค่ของที่มันจำเป็นส่วนของอันไหนที่มันใหญ่เกินที่มันเป็นภาระมันอ่ะมันทิ้งเอาไว้หมดเลย
แล้วตรงกับเด็กวิญญาณเด็กที่บอกร่างของเด็กอยู่ในขวดโหลลักษณะคือเป็นเด็กเนี่ยน่าอายุครรภ์น่าจะสักประมาณที่ลุงบอกนะไม่น่าจะเกิน 5-6 เดือนได้ประมาณนั้นก็เกือบจะ9เดือนอะอยู่ในโหลแล้วโดนสะกดเอาไว้แล้วแถมบนฝาโหลอ่ะก็มียันติดเอาไว้เพื่อสะกดแล้วรอบขวดโหลเนี่ยก็มีอักขระสะกดเอาไว้แล้วไม่ใช่มีแค่โหลนี้โหลเดียวนะบางโหลมีชิ้นส่วนของหนังที่เป็นของมนุษย์ที่ลงอักขระก็มีบางส่วนก็ถูกดองไว้บางส่วนเนี่ยเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นเหมือนแบบควายธนูวัวธนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำมาจากหนังของมนุษย์ที่ลงอักขระเอาไว้แล้วบางโหลก็จะมีพวกตะปูโลงศพผมก็ดูคนตายฟันคนตายเศษเส้นผมอะไรพวกเนี้ยอยู่ลุงผมเขาก็เลยบอกว่าของพวกเนี้ยต้องปลดปล่อยเขานะสุดท้ายขนของทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะเอามาที่วัดรวมไปถึงเด็กคนนี้ด้วยนะแล้วก็บอกผู้นำหมู่บ้านนั้นว่าหรือไม้พวกนี้ไปเผาทิ้งได้เลยนะใครอยากเอาไปใช้ต่อไม่งั้นของไม่ดีจะเข้าตัวเขาก็พากันรื้อแล้วก็ไปเผาของทั้งหมดที่ขนมาเอามาที่วัดหลวงพ่อนิมนต์พระทั้งวัดที่มีอาจารย์กับลุงผมก็ทำพิธีด้วยตั้งไว้ตรงกลางนั่งล้อมเป็นวงกลมจากนั้นทำพิธีสวดแล้วก็จุดไฟเผาเชื่อไหมว่าค่ำกลางเปลวไฟเนี่ยลุงผมลืมตาขึ้นมาดูลุงแกบอกยังจำภาพวินาทีนั้นได้เห็นดวงวิญญาณค่ำกลางเปลวไฟถูกปลดปล่อยทีละดวงทีละดวงมายืนยิ้มโบกมือแล้วก็มองแล้วก็ไปกับเปลวไฟที่มันพุ่งขึ้นจนกระทั่งมาเจอแม่เด็กกับตัวเด็กคนเนี้ยที่โดนในหมอผีคนเนี้ยเลี้ยงเอาไว้ยืนจุงมือกันหันมายกมือไหว้จากนั้นก็หายไปพร้อมกับเปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นข้างบนเป็นเหมือนสะเก็ดผ่านไปดวงเล็กๆไปแล้วขวดโหลไม่ว่าจะอะไรที่อยู่ในขวดนั้นแตกดังโผเพี้ยโผเพี้ยโผทีละโหลทีละโหลทีละโหลใช้เวลาอยู่อย่างนั้นเกือบ3ชั่วโมงจนทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานหลวงพ่อท่านเอาเท่าฐานทั้งหมดใส่ผ้าขาวใหญ่ให้สัตว์เปลือยก็คือลุงผมไปฝังเอาไว้แล้วไม่ต้องทำเป็นเนินกลมหรือเนินอะไรเพราะกลัวคนที่มันเลี้ยงชาแอบมาขุดเอาพวกนี้ไปทำของต่อลุงผมก็เอาไปฝังโดยที่ไม่มีใครรู้นอกจากลุงผมนะไม่มีใครรู้เลยว่าลุงผมเอาไปฝังที่ไหนแต่ไม่ได้ไปฝังในป่าช้าด้วยแล้วรู้ไหมว่าของทั้งหมดที่ลุงผมเอาที่เผาไว้เนี่ยแล้วเอาไปฝังเนี่ยลุงเขาไปไว้ที่ไหนบอกได้เหรอผมบอกได้ครับเพราะปัจจุบันนี้ก็คงไม่เหลือแล้วแหละของทั้งหมดทุกอย่างเลยนะลุงผมแอบเอาไปไว้ใต้ฐานพระที่ห้องของพระครูท่านเนี่ยของพระท่านเนี่ยซึ่งมันจะเป็นช่องลุงผมเนี่ยเอาไปไว้ที่นั่นโดยที่หลวงพ่อเองก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็ปิดอยู่อย่างนั้นน่ะครับจนทุกวันเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะไม่มีใครรู้แล้วน่าจะเสื่อมสลายไปแล้วด้วยตามกาลเวลาของเขาเรื่องราวก็จะประมาณเท่านี้ครับนะครับโอ้ยเรื่องราวฟังแล้วแบบสนุกอ่ะสำหรับเรื่องที่คุณลุงพี่บอยเล่าให้ฟังแล้วถ้ากลับไปถามไถ่ถึงน้องผู้ชายที่ว่าเหมือนกับโดนของเนี่ยหลังจากที่ผ่านพิธีกรรมตรงนี้ไปพี่บอยคือต้องใช้เวลาเกือบ2ปีเลยฮะกว่าเขาจะกลับมาปกติใช่ก็เหมือนคนกลายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องมีการฟื้นฟูต้องมีการกายภาพบำบัดตามความวิถีคนเชื่อของคนโบราณต้องใช้สมุนไพรต้มให้กินพอกเนื้อพอกตัวเนาะเพราะพูดง่ายๆว่าตอนโดนอ่ะแค่วันนั้นอ่ะ
จากคนที่ว่าร่างกายกำยำมีกล้ามท้องมีอะไรโดนไปไม่นานร่างกายผอมแทบคือหนังแทบติดกระดูกเอาง่ายแล้วหน้าผากเขาที่ว่าทำวิธีโดยการเอาก้นของเทียนไปแปะไว้ตรงหน้าผากเนี่ยแล้วเหมือนกับเทียนมันละลายเข้าไปในตรงกลางหน้าผากจนเป็นรูมันยังมีรูอยู่ไหมหรือว่าไม่มีละไม่มีครับไม่มีพอหลังจากผ่านพิธีนี้ไปหลวงพ่อท่านเอาสิ่งพึ่งปิดเอาไว้แล้วเข้าใจว่าไอ้รูตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ปรากฏออกมาคือเหมือนมันโผล่ขึ้นมาครับแล้วกลายเป็นวงกลมเหมือนเป็นหลุมดำมันไม่ได้ถูกเจาะถูกอะไรเพียงแต่ว่าของตัวเนี้ยคือเหมือนลุงเขาไปเอาเทียนมนต์ไปจี้ครับถ้าของมันอยู่ตรงที่หน้าผากจริงมันก็จะปรากฏขึ้นถ้าจี้ลงไปแล้วมันไม่มีลุงเขาจะค่อยๆจี้ไล่ไปทุกส่วนจนเจอว่ามันอยู่ตรงไหนก็เผอิญว่าไอ้ของตรงเนี้ยเข้าใจว่าไอ้คนใส่มันคงจะวิ่งใส่เข้าตรงหน้าผากเพราะว่าไอ้คนโดนมันเล่าให้ฟังว่าครับเหมือนมีลมเย็นๆมาปะทะที่หน้าแล้วจากนั้นมันก็ไม่ได้สติลุงเขาก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ตรงเขาก็เลยจี้เข้าไปพอจี้เข้าไปก็เหมือนกับแบบมันร้อนตัวมันก็โผล่ออกมาโอ้โหจุดแบบใส่หนักเลยนะมาถึงเข้าหัวเลยอ่ะแสดงว่า สิ่งที่ผู้ชายคนนี้เจอเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกก็คือมีการคุยกับผู้หญิงคนแปลกหน้านะจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกับกลุ่มอะไรสักอย่างมิจฉาชีพได้ไหมแต่มองว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนนกต่อเลยนะที่อยู่เข้ามาคุยแล้วก็พอหลังจากคุยเพราะว่ามีคนมาทักเสร็จก็เรียกว่าเหมือนฉีกตัวออกไปเสร็จแล้วก็โวยวายคนนู้นอย่างนี้เหมือนอย่างนั้นเลยนะอารมณ์อย่างเงี้ยใช่แต่เชื่อไหมว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนี้รักษา2ปีอ่ะครับผู้หญิงคนนี้พอรู้เรื่องว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบเนี้ยเขาให้พ่อเขานะฟังผมไม่ดีนะฝ่ายหญิงให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงยกขันหมากมาขอผู้ชาย ยกขันหมากมาขอคนที่ผู้ชายเขาทำของใส่เนี่ยนะคนที่โดนของเออใช่ เขายกขันหมากมาขอผู้ชายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเขาชอบผู้ชายเพราะเขาชอบผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วถามว่าทำไมเพิ่งเจอหน้ากันแล้วถึงมารักคอชอบพอกันก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนนี้เคยมาเที่ยวงานวัดที่หมู่บ้านนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เคยทำถุงเงินหล่นหายแล้วตอนนั้นผู้หญิงคนนี้น่าจะไปซื้อของกินหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าถุงเงินน่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่เป็นถุงเขาเรียกว่าถุงสตางค์ถุงสตางค์อะไรของเขาอะนะมันหล่นแล้วผู้หญิงคนนี้ไปซื้อของไปกินของแล้วอะแล้วไม่มีเงินจ่ายเงี้ยนะคะเขาโวยวายแล้วเป็นผู้หญิงสมัยนั้นน่ะอับอายนะแล้วก็เอิญว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินผ่านไปได้ยินแล้วผู้แม่ค้าที่โวยวายก็เป็นป้าของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเข้าไปบอกว่าป้าเอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเขากินอะไรไปอ่ะเดี๋ยวป้ามาคิดเงินฉันเดี๋ยวฉันมาฉันไปช่วยหลวงพ่อยกของก่อนป้าคนนี้เขาก็เลยไม่เก็บเงินผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่แบบว่าอยากจะขอบคุณผู้ชายเนาะพอหันมาผู้ชายหายไปแล้วแล้วเคยเจอกันอยู่ 2-3 ครั้งตอนที่ขึ้นไปหาของป่าก็เดินสวนกันก็เจอกันจ้าเอ๋กันอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยทักทายกันก็พอถึงเที่ยงปั๊บก็ต่อให้อยู่คนละหมู่บ้านเขาก็เอาอาหารมากินรวมกันนะสนุกสนานเฮฮาเลยใครได้อะไรมาก็มาเทดูแล้วก็มาแบ่งกันใครอยากได้อะไรก็แบ่งมาแลกกันจะเป็นแบบนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้เคยมาหาผู้ชายที่นี่นะแต่ส่วนใหญ่เวลามาหาผู้ชายมักจะเข้าป่าไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยไม่ค่อยได้เจอแล้วมาเจอกันตรงเนี้ยเขาก็เลยมาถามไงก็พอดีว่าผู้ชายคนนี้เดินออกมาจากหมู่บ้านแต่ผู้หญิงคนนี้เข้าใจว่ามันจะมีพวกแทบทุกที่แหละพวกนักเลงหัวไม้อะไรอย่างเงี้ยทำตัวกลางทำตัวเก๋าเป็นนักลงนักเลงประจำหมู่บ้านอะไรประมาณนี้แหละครับคงจะชอบไปแหละแล้วผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยไงเข้าใจแล้วพอมารู้ที่หลังไอ้นักเลงคนเนี้ยมันไปจ้างหมอผีคนนี้มาทำสุดท้ายตัวนักเลงคนนี้ก็ได้รับผลกรรมด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้รับโดนอะไรสักอย่างก็เหมือนประมาณว่าโดนของที่ปล่อยออกมามันตีกลับเข้าใจว่าน่าจะกลายเหมือนกลายเป็นเด็ก3ขวบอายุ3 2 3ขวบนางร้องเออาร์เออาร์ร้องกินนมอะไรอย่างเงี้ยหนักเลยเออก
ฎแห่งกรรมเนาะทำอะไรไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่นานมันก็จะวนกลับเข้าสู่ตัวหลักนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจริงพี่นะเรื่องราวมันก็เลยเป็นแบบนี้จากการพบหน้าครั้งแรกแล้วเกิดถูกอกถูกใจด้วยเหมือนกับโอ้โหเหตุการณ์พาไปกับความสุภาพบุรุษจนทำให้ชื่นชอบผู้ชายคนนั้นนะจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใครที่มาฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะฮะนี่คือเรื่องทั้งหมดโอ้โหแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือผมถามลุงว่าลุงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผู้หญิงยกขันหมากมาขอผู้ชายมันไม่อับอายหรอลุงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาอะไรกันนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะรักตัวงอนงอนต้องงอนตัวยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาชอบในนิสัยเขาไม่ได้ชอบที่ฐานะนะผู้หญิงก็ฐานะค่อนข้างดีนะแต่ผู้ชายก็คือบ้านป่าธรรมดาบรรดาคนนึงเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าผู้หญิงอ่ะเขามองเห็นถึงความดีที่อยู่ในตัวผู้ชายคนนี้แล้วเชื่อไหมว่าผู้ชายคนนี้ในระหว่างที่พักฟื้นตัวเองผู้หญิงคนนี้รู้ทั้งรู้นะว่าผู้ชายมีสภาพเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่ชอบจริงๆนะเขาไม่ให้พ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยถึงขั้นต้องยกขันหนักมาขอผู้ชายอ่ะเอาง่ายๆต่อให้สภาพเป็นยังไงแล้วแต่พอตกแต่งอะไรเสร็จผู้หญิงเขาก็อยู่ที่นี่เขาก็ดูแลผู้ชายจนหายดีจนกระทั่งหลังจากนั้นอ่ะพอผู้ชายเวลาเขารักษาตัวหายอะไรหายเขาก็ขยันทำงานมีความรับผิดชอบพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยดูแลรับผิดชอบทุกอย่างให้ผู้หญิงแค่เป็นแม่บ้านให้เขาเขาออกไปหาเงินทำงานหนักอะไรก็แล้วแต่กลับเข้าบ้านตลอดและตรงเวลาตลอดครับแล้วก็ย้ายทั้งคู่เนี่ยครอบสองครอบครัวเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลังจากนั้นได้สามหรือสี่ปีพอมีเงินก้อนหนึ่งเขาก็ไปตั้งต้นตั้งชีวิตใหม่ในเมืองที่ลุงเขาเล่าให้ฟังนะสุดท้ายก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะโอ้โหเรื่องราวของสองคนเจอกันแล้วกว่าจะได้มาคบหากันดูใจกันจนสร้างครอบครัวด้วยกันเนี่ยมันผ่านเรื่องแบบลี้ลับเรื่องน่ากลัวเรื่องที่โอ้โหเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรเงี้ยอู้สนุกมากเลยเรื่องนี้ขอต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องของพี่บอยด้วยก็คือคุณลุงเนาะนะครับดีใจมากๆเลยสำหรับเรื่องของประสบการณ์ในวันนี้หลายคนเนี่ยส่งข้อความมาบอกครับไม่ผิดหวังดิข้อความจาก SMS นะฮะต้องขอบคุณพี่บอยอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับหมอผีรับจ้างนะครับที่หมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องของคุณลุงเขาเมื่อ90ปีที่ผ่านมานั่นเองขอบพระคุณมากนะฮะครับแล้วก็มีอะไรอย่างนึงที่จะบอกคือเมื่อวานเนี้ยวันที่วันอาทิตย์ที่2ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสร่วมบุญกับหน่วยดับเพลิง2หน่วยคือหน่วยของผมแล้วก็อีกหน่วยไปร่วมกันล้างวัดที่วัดขุนช้างจังหวัดนนทบุรีผมบอกเลยนะว่าถ้าใครอยู่อาศัยอยู่แถวปทุมแถวนนทบุรีเนี่ยถ้าจะมาสายมูนะที่นี่เลยพระอาจารย์ออสวัดขุนช้างตอนที่ผมไปล้างเชื่อไหมว่าผมมีความตั้งใจที่จะไปหาพระอาจารย์ท่านอยู่แล้วให้ท่านเจิมมือให้ท่านอาบน้ำมนต์แล้ววันนั้นน่ะผมได้จริงที่ได้เจิมกันทุกคนเจิมมือทั้งสองข้าง อาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์ออสแถมยังได้พระขันธ์ท้าวเวสมาด้วยท่านให้เลยแล้วผมได้มีโอกาสพอดิบพอดีเลยมีเงินเข้ามือผมเอาพระขันธ์กับละนะกุลพยนแล้วก็เหรียญหลวงตาชัดกุลพยนของหลวงตาชัดเอาทั้ง3อย่างไปเลี่ยมพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อสร้อยมาห้อยทั้ง3เออดีจังเลยนะครับบุญรักษานะสำหรับงานบุญที่ได้ไปร่วมแล้วกันนะครับอ้าวขอบพระคุณด้วยนะอนุโมทนาบุญเนาะนะครับพี่บอยนะอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าวันที่30ของเดือนกันยาเดือนนี้ไม่แน่ใจเออมีงานบุญที่หนึ่งคือร้านวัดแขกสีลมวัดแขกสีลมเนี่ยนะใช่ก็จะมีงานล้างที่วัดเหมือนกันเขาก็มาขอกำลังไปก็ว่าจะไปกันอยู่ครับได้จ้ะนะครับถ้าสะดวกยังไงพี่บอยเต็มที่เลยเรื่องของงานบุญใส่อย่ายั้งฮะเอาให้เต็มที่ฮะถือว่าได้บุญกลับมานะครับโอเคไว้เจอกันโอกาสหน้าครับพี่บอยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคทตี้โฟร์พลัสถูกใจนายได้ใจท่า